สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะน้องมีเมนูหมูสไลด์ผัดกิมจิเอ็นข้าวผัดกระเทียมเริ่มต้นด้วยเอาน้ำมันลงกระทะไปและตามด้วยกระเทียมสับผัดให้พอหอมหอมหรือยังหอมแล้วแหละต่อไปตามด้วยหมูสไลด์ที่เราเตรียมไว้นะคะเอาลงไปผัดแบบนี้เลยเอาลงไปเอาลงไปอีกเอาลงไปอีกและตามด้วยหมูชิ้นผัดให้เข้ากันผัดไปค่ะตามด้วยน้ำกิมจิโคชูจังผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะตามด้วยซอสโชยุแล้วก็ผัดอีกและตามด้วยกิมจิเทลงไปเลยแล้วก็ผัดให้มันเข้ากับหมูไปเลยนะคะโรยด้วยต้นหอมค่ะใส่ต้นหอมลงไปผัดเข้าไปน่ากินบอเสร็จแล้วก็มาเทใส่จานที่เราเตรียมไว้นะคะโอ้ยทุกอย่างมันเข้ากันมากเลยค่ะทั้งกิมจิทั้งหมูสไลด์เอ้ยทั้งหมูชิ้นเอ้ยโอ้น่ากินมากๆและโรยด้วยงาขาวเพื่อความสวยงามโรยด้วยต้นหอมอีกรอบต่อไปเราก็จะมาทำข้าวกระเทียมผัดกระเทียมลงไปค่ะพอผัดเสร็จแล้วก็เอากระเทียมที่เราผัดตักแล้วก็ไปพักไว้ก่อนนะคะตามด้วยข้าวสวยหรือว่าข้าวญี่ปุ่นที่เราเตรียมไว้นะคะเอาลงไปผัดได้เลยเราก็จะได้กลิ่นหอมของกระเทียมและเราก็ใส่เนยลงไปผัดกับข้าวแบบนี้แล้วเราก็จะได้กลิ่นหอมจากเนยจากกระเทียมแล้วก็มาคลุกกับข้าวที่เราผัดน่ากินตามด้วยซอสโชยุผัดให้มันเข้ากันนะคะและน้ำมันงาเพิ่มความหอมในข้าวลงไปอีกนะคะใส่น้ำมันงาลงไปแล้วรู้สึกกลิ่นหอมมากใส่ต้นหอมเลยค่ะงาขาวค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันหอมกระเทียมจังแล้วก็มาตักใส่ถ้วยที่เราเตรียมไว้เอาเต็มถ้วยเลยและตามด้วยกระเทียมที่เราทอดตกแต่งให้มันรู้ไปเลยว่านี่คือข้าวกระเทียมแล้วเราก็มากินกับหมูสไลด์กิมจิที่เราผัดไปเมื่อตอนต้น